สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาละบาปบำเพ็ญบุญข้าขอประนอดน้อมศีลปาบำคมคุณสามพุทธการุณยะภาคนั้นนิรันดรเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพมานารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญานำเสนอการศึกษาพระไตรปิฎกโดยมาเรียนรู้ร่วมกันพร้อมกันอาตมาจะเป็นผู้อ่านให้ฟังหรือจะอ่านไปพร้อมๆกันด้วยวันนี้วันที่26เมษายน2567เราก็มีข้อความจากพระไตรปิฎกอันเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฟังกันเช่นเคยแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีพรหมบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาเทพบุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตนสกุลนั้นชื่อว่ามีอาหุนยะบุคคลภิกษุทั้งหลายคำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของบิดามารดาคำว่าบุรพาเทพเป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าบุรพาจารย์เป็นชื่อของมารดาบิดาคำว่าอาหุนยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสความดังกล่าวมาแล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์นี้ว่าบิดามารดาผู้อนุเคราะห์ประชาท่านเรียกว่าพรหมบุรพาจารย์และอาหุไนยบุคคลของบุตรทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการอาบน้ำและ
การล้างเท้าเพราะการปฏิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์แม้ข้อความนั้นพระผู้มีภาคได้ตรัสไปแล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้เรียกว่าสัพพมะกะสูตร ในพระไตรปิฎกเล่ม25หน้า485เราก็มาดูในข้อความนี้ว่ามารดาบิดานั้นเป็นอะไรของบุตรบ้างพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอย่างไรบ้างก็ตรัสว่าเป็นพรหมชื่อของมารดาบิดาพรหมในที่นี้มุ่งไปสู่ตัวธรรมได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคำว่าบุรพเทพเป็นชื่อของมารดาบิดาบุรพเทพก็ได้แก่เทวดาองค์แรกเทวดาในบ้านเป็นพระพรหมในบ้านบุรพเทพก็คือเทวดาก็เป็นชื่อบิดามารดาบุรพาจารย์เป็นชื่อของมารดาบิดาเพราะเป็นผู้สอนทุกอย่างให้แก่ลูก เป็นครูคนแรก ลูกรู้จักไปสถานที่อุจจาระเป็นไปสถานที่ปัสสาวะเป็นรับประทานอาหารได้จับช้อนได้ในเบื้องต้นดื่มน้ำได้ตลอดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอาบน้ำเองได้สามารถทำความสะอาดอุจจาระปัสสาวะได้ตลอดถึงงานบ้านการล้างถ้วยล้างจานทำอาหารทุกสิ่งทุกประการอยู่ที่บุรพาจารย์การรู้จักสังคมคนนี้เรียกพ่อคนนี้เรียกแม่คนนี้เรียกพี่คนนี้เรียกน้าอาลุงป้าก็บุรพาจารย์เป็นผู้สอนอาหุนัยบุคคลเป็นบุคคลที่ควรให้ข้าวและน้ำควรจะให้ข้าวและน้ำก็คือการเลี้ยงดูมารดาบิดาและได้บุญถ้าพูดถึงตัวคำท่านยกย่องให้อย่างสูงให้สูงคล้ายๆพระสังฆรัตนะอาหุนัยยะบุคคลที่เราสวดอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยเป็นคู่ควรให้ข้าวน้ำควรให้ปัจจัยสี่ได้แล้วก็ได้รับบุญประหนึ่งถวายแก่พระอรหันต์ในบางที่ก็เลยเรียกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ของลูกก็มาจากคำนี้ที่เพราะไม่เกิดการตกเถียงกันก็ออกเป็นว่าพระพุทธองค์ทรงยกย่องไว้สูงว่าควรค่าแก่การให้ข้าวให้น้ำทำไมพระองค์ทรงเรียกอย่างนี้เหตุสามอย่างเหตุสามอย่างที่ทรงเรียกบิดามารดาเช่นนี้ก็คือเป็นผู้มีอุปการะมากหนึ่งเป็นผู้มีอุปการะมากถ้าเราจะนำอกลอนของทยาลุมากล่าวซึ่งท่านเขียนแค่แม่แต่เราใส่พ่อลงไปเราก็จะได้ความอย่างนี้ว่าพ่อและแม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานท่านเป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเ
เป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือยามป่วยไข้ท่านก็ให้การรักษาเติบโตมาท่านก็ส่งเรียนหนังสือลูกปรึกษาลูกต้องการตำราท่านหาซื้อลูกปรึกษาหาหรือท่านยินดีนี่ตัวอย่างนิดเดียวนะเป็นผู้มีอุปการะมากก็คือสนับสนุนที่สุดไม่ว่าจะร้องขออะไรต้องการอาหารนี่เต็มที่อยู่แล้วเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องใช้ไม้สอยปัจจุบันนี้เด็กประถมถือโทรศัพท์กันทุกคนเกือบจะทุกคนถ้าพ่อแม่มีเงินจะซื้อให้หรือว่าร้อนๆอยากจะอาบน้ำสระไหนคลองไหนห้วยไหนแล้วก็พาไปที่นั่นอยากจะไปดูพิพิธภัณฑ์ดูสวนสัตว์เดี๋ยวนี้ไปห้างพ่อแม่ก็พาไปทุกประการเรียกว่าอุปการะอยากเรียนโรงเรียนไหนถ้ามีกำลังมีชื่อเสียงมีทรัพย์สินพอเต็มที่นี่คำว่าอุปการะเลี้ยงดูเลี้ยงดูก็หมายถึงว่าเลี้ยงจนเติบใหญ่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งแสดงโลกนี้ก็คือลืมตามองโลกนี้ได้โดยความเข้าอกเข้าใจและเห็นสิ่งสวยงามนานับประการทีนี้เรามาดูเชิงอัดกล่าวว่ามารดาบิดาชื่อว่าพรหมเพราะมีพรหมวิหารธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้จากคำอธิบายในพระไตรปิฎกเองบุรพเทพเพราะเป็นดุจเทพผู้มีพรหมวิหารธรรมไม่คำนึงถึงความผิดที่บุตรทำไปพร้อมจะให้อภัยมุ่งหวังแต่ความเจริญแก่บุตรนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาแก่บุตรชื่อว่าบุรพาจารย์เพราะเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนลูกให้เรียนรู้การนั่งการยืนการเดินการนอนการเคี้ยวการกินรวมทั้งสอนให้รู้จักพูดและรู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรชื่อว่าอาหุนยบุคคลเป็นผู้ควรแก่ปฏิการคนที่บุตรพึงกระทำเช่นปรนิบัติด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่มนี่เป็นบุรพาจารย์เป็นผู้สอนโดยเฉพาะการสอนศีลธรรมหรือสอนธรรมะถ้าบ้านใดบิดามารดาสอนธรรมะโดยการทำให้ดูอยู่ให้เห็นยืนให้สัมผัสหรือทั้งบอกและเป็นแบบศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมหรือพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในบุตรในธิดาคนนั้นในครอบครัวนั้นหลายคนที่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาหรือได้บวชอยู่ทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากอิทธิพลของพ่อแม่ปลูกฝังมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วก็เด็กๆคนรุ่นใหม่มักจะมีคำกล่าวว่าคนรุ่นใหม่ไม่สนใจพระพุทธศาสนาเพราะพระพุทธศาสนาไม่น่าสนใจแต่เราก็สังเกตว่าเราก็ยังมีคนที่สนใจพระพุทธศาสนาอยู่โดยเพราะเด็กรุ่นใหม่เอี่ยมเช่นอายุไม่ถึง10ขวบบ้างอยู่10ขวบบ้างอันนี้เราถือว่ารุ่นใหม่เอี่ยมให้ความสนใจพระพุทธศาสนาเพราะพ่อแม่นำสู่พระพุทธศาสนานำเข้ามาวิสาสะ
คุ้นเคยใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์ขเจ้าที่ตนเคยนับถือมากับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงลุงครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือและเติบโตมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอาจจะเรียกว่าบทบาทของพระสงฆ์หรือตัวคำสอนที่จะไปชักจูงให้เยาวชนเข้าสู่พุทธศาสนานั้นมีน้อยจริงๆประเด็นนี้ยอมรับแต่การที่เยาวชนส่วนใหญ่ที่ปรากฏตามสื่อที่เข้าสู่พระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติธรรมดีๆทั้งในส่วนการปฏิบัติธรรมทั่วไปและเรื่องของการปฏิบัติศึกษาโดยตรงก็ล้วนมาจากบิดามารดาอย่างที่เห็นคลิปหนึ่งก็ได้ขึ้นไว้ที่เฟซวัดพุทธปัญญารู้สึกจากที่ราชบุรีมีเด็กอายุ8ขวบติดตามพ่อแม่ไปทำการค้าขายทอดเต้าหู้ขายและสินค้าอาหารอื่นๆขายคล่องมากแล้วก็จุดที่เธอมีศีลธรรมแบบเด็กที่น่ารักและคิดว่าเธอจะคงน่ารักแบบนั้นไปเมื่อเติบโตขึ้นเหมือนเม็ดพืชที่ปลูกอย่างดีนั้นก็คือพ่อแม่ทำงานด้วยให้ลูกช่วยอยู่มาวันหนึ่งมีคนลองใจสั่งของ90บาทซื้อเต้าหู้ทอดรู้สึกจะ2ชุดและอะไรรวมแล้ว90บาทลุงคนนั้นบอกว่ามี20บาทมีเงิน20แต่ก่อนหน้านั้นนี่ลุงพูดว่าตรงนี้ลูกของลุงชอบทานแล้วเด็กคนนั้นก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ลุงไปทั้งหมดไม่ต้องจ่าย20ก็ได้จะได้พาไปบ้านเรื่องก็จบตรงนั้นลุงก็คงจะจ่ายแหละเพราะเป็นการลองใจและได้ผ่านการทดสอบความก็ทราบถึงรายการเด็กขึ้นมานำไปถามในจุดนั้นว่าทำไมหนูจึงไม่รับแม้20บาทก็ยังดีคือตามภาษาการค้าขายหายไปทั้ง90ได้คืน20ก็ยังดีเธอก็ตอบเป็นประเด็นว่าที่ไม่เอา20เขาอาจจะไปซื้อของอื่นไปให้ลูกกินฉะนั้น20ก็ไม่ต้องเอาแล้วก็ทำไมให้ฟรีเพราะเขาซื้อไปลูกเขากินเขาไม่มีเงินอันนี้ก็คือการมีศีลธรรมขั้นสูงของเด็กอายุ8ขวบและตอนนี้เราก็เปรียบเทียบเด็กคนนั้น6ขวบพูดธรรมะได้คนนั้น8ขวบก็พูดธรรมะได้แต่เด็กคนนี้8ขวบปฏิบัติธรรมในเนื้อในหนังในจิตในวิญญาณในชีวิตที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญหรือหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์นี้ให้เจริญเติบโตสืบไปความจริงแล้วเด็กแบบนี้มีเยอะมากที่ออกมาช่วยพ่อแม่ทำมาหากินคุณธรรมเด็กน้อยก็คือการรู้จักกตัญญูกตเวทีดังที่พระพุทธองค์ตรัสนั่นแหละก็คือเลี้ยงดูคุณูปการะบิดามารดาที่สำคัญสูงสุดก็คือว่าบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบุตรที่ประเสริฐที่สุดความจริงเรามีเด็กๆในประเทศไทยที่มีธรรมะในชีวิตประจำวันกันมากมายแต่เพียงแต่ว่าบางที
เรามักจะไปยกย่องเด็กที่แยกส่วนดูเหมือนอัจฉริยะหรือมีความเด่นแต่โดยรวมแล้วเด็กๆที่พ่อแม่ดูแลดีอบอุ่นเขาก็จะเจริญเติบโตโดยตัวคุณธรรมมีความอดทนมีความพยายามอย่างในเรื่องนี้ก็มีน้ำใจมีอีกหลายคนที่อายุยังไม่ถึง15ปีเลี้ยงดูพ่อแม่บ้างเลี้ยงดูยายบ้างอันนี้คือตัวธรรมะตัวกตัญญูรายการเด็กนี่ดีมากเลยรายการรู้สึกจะชื่อซุปเปอร์จิ๋วอะไรถ้าเราดูเป็นศูนย์รวมเด็กที่มีธรรมะอีกรายหนึ่งเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ทอดทิ้งก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอผู้หญิงคนหนึ่งยื่นมือเข้ามาอุปการะจิตใจของเธอมันจะแตกสลายไปแล้วไม่เคยยิ้มเพราะชีวิตมันกระทบหนักจนผู้หญิงคนนี้ยื่นมือเข้ามารับไปกินไปอยู่ไปโรงเรียนด้วยแล้วก็คำสอนของแม่บุญธรรมคนแรกคือสอนให้ยิ้มเพราะชีวิตไม่เคยยิ้มสอนให้ยิ้มเลยหลังจากนั้นตนเองก็พัฒนาฝีมืออย่างหนึ่งแล้วก็ไปแสดงในรายการเด็กนี้เหมือนกันเขาก็ถามว่าถ้าได้เงินวันนี้จะนำไปทำอะไรบอกว่าช่วยปลดหนี้แม่เลี้ยงมีทั้งต้นทั้งดอกหลายตังค์อยู่ก็หมายถึงว่าเด็กคนนี้กตัญญูลึกซึ้งกตัญญูกตเวทีต่อแม่ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมเลี้ยงตนเองมาไม่นานก็เห็นอกเห็นใจจึงบอกว่าขอเพียงปลดหนี้ให้แม่บุญธรรมนี่ก็พอรายการเขาให้ปลดหนี้แล้วก็ให้ทุนการศึกษาด้วยอันนี้ก็ต้องชื่นชมในรายการที่เฟ้นหาเด็กดีมีคุณธรรมนี่แหละเด็กที่มีคุณธรรมอีกหลายๆรายการด้วยกันที่เราพบว่าพ่อแม่ดูแลลูกเลี้ยงลูกรักลูกและลูกเป็นคนดีอีกรายการหนึ่งอย่างของไทยเรารายการไม่ทองคำเด็กที่นำโดยคุณครูสลารายการนี้เป็นรายการศีลธรรมล้วนหลายคนมีอยู่ครอบครัวหนึ่งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกร้องเพลงเต้นกันในความสนุกสนานมันมีความน่าปลาบปลื้มที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกอย่างดีแต่มีอีกหลายรายการไม่ต้องคำเด็กก็เป็นรายการศีลธรรมรายการหนึ่งเป็นการรวมกันในครอบครัวนั้นก็ปรารถนาจะให้ศีลธรรมเนี่ยกระจายอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่อยากจะเห็นเพียงว่ามันมีเด็กพิเศษด้านธรรมะอยู่เพียงไม่ถึง10คนในประเทศนี้มันก็แห้งแล้งจากศีลธรรมไปเลยแต่ถ้าว่าเราชายตาดูเด็กที่มีอยู่ทุกซอกทุกมุมเราอย่าลืมเด็กผู้หญิงที่ไปวัดกับพ่อกับแม่ไปปฏิบัติธรรมก็เยอะองค์กรกุศลต่างจัดบวชสตรีแล้วไปสมัครก็เยอะเด็กเหล่านี้คือเด็กดีสามเณรภาคฤดูร้อนก็เด็กดีกลุ่มหนึ่งดีไปตามสภาวะถึงจะไม่เด่นแต่เขาก็มีธรรมะเหมาะแก่สภาพครอบครัว
สิ่งแวดล้อมไวแม้แต่เด็กขายพวงมาลัยที่มีเบื้องหลังมาช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยครอบครัวแต่เด็กเหล่านี้ก็มีศีลธรรมมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดีที่ไม่คิดว่าจะไปติดยาจะไปทำอะไรด้วยสาเหตุแห่งความจนไม่คิดว่าความจนจะต้องไปทำอะไรที่เสียหายต่อสังคมแต่เป็นชีวิตที่ต้องสู้ฝ่าฟันจนผ่านพ้นอันเด็กขายพวงมาลัยตามถนนก็ควรแนะนำด้วยความห่วงใยไม่ขู่ไม่ตะคอกหรือว่าไม่ด้อยค่าพูดดีๆคุยดีๆบอกดีๆอันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีแหละนะซื้อพวงมาลัยให้การสงเคราะห์การซื้อพวงมาลัยแต่ละพวงคือการสร้างพ่อค้าที่ดีในอนาคตหรืออาตมาใช้บริการบ่อยเวลานั่งรถลงทางใต้กลับบ้านที่หลังสวนบางคราวก็นั่งปอ2ปรับอากาศแต่ว่าเป็นรถสีส้มบางคราวก็นั่งรถทัวร์สีฟ้าหรือออกสีนั่นแหละสีรถทัวร์ไทยเสร็จแล้วเวลาจอดเด็กเขาก็จะเอาของขึ้นมาขายเป็นมะม่วงส่วนใหญ่ถ้าไปแถวประจวบมะม่วงมันคือของดีๆก่อนจะถึงเวลารถจอดรับประทานอาหารเป็นถ้าซื้อได้พอซื้อเป็นกำลังใจคุยดีๆด้วยนะลูกขายยังไงอะไรยังไงแต่นี่ศีลธรรมมันก็มีอยู่ทั่วแผ่นดินพูดได้ว่าศีลธรรมทั่วแผ่นดินมีทุกจุดแล้วเด็กทุกศาสนาที่มีศีลธรรมตรงนี้เราจึงเมื่อเห็นเด็กมีศีลธรรมคุณธรรมก็จะต้องช่วยกันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณอันวิเศษตรงนี้ช่วยกันเลยพฤติกรรมของเด็กมีศีลธรรมเราก็มองออกเช่นไม่ก้าวร้าวต่อพ่อแม่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ตรงนี้ต้องมาก่อนถึงเด็กสมัยใหม่จะตั้งคำถามอย่างโน้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ถึงกับว่าพาเราพากอออกนอกกรอบเยอะเกินไปการถามการพูดโต้เถียงทำได้แต่ต้องไม่เกินงามเกินความเคารพนับถือพ่อแม่อาจจะปฏิเสธพ่อแม่ไปซะทั้งหมดอันนั้นก็คือว่ามีอยู่บ้างแต่ไม่เยอะด้วยพ่อแม่มีคุณูปการะมากเลี้ยงดูมาและแสดงโลกนี้เราจึงเห็นเด็กดีมีศีลธรรมกระจายอยู่จำนวนมากและเท่าที่เห็นที่ได้กล่าวมาทุกๆครั้งก็เห็นว่าการส่งเสริมเด็กมีอยู่อย่างเช่นเหมือนคุณครูสลาก็ได้ทราบทั้งหน้าหลังจอหน้าจอเป็นคนมีคุณธรรมเช่นเคยร้องเพลงทำเพลงสีหน้าให้กับโครงการสีหน้าเคยช่วยเหลืองานคณะสงฆ์จำนวนมากอย่างไรก็ตามถึงจะไม่เด่นจนกระทั่งเหมือนจะบวชได้แต่นั่นแหละการพูดจาไพเราะการพูดจาไพเราะให้กำลังใจทุกคนที่ผ่านเข้าไปสู่กระบวนการนั้นหรือเห็นเด็กคนใดมีวี่แววลงมือสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นศีลธรรมทั้งหมดเป็นความปรารถนาดีทั้งหมดอารมณ์เย็นต่างๆนี่ก็เรียกว่ากล่าวถึงศีลธรรมที่จับได้ต้องได้มีอยู่จริงแล้วก็ช่วยสังคม
อบอุ่นจริงก็เรียกว่าเป็นคนมีศาสนาเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีคุณธรรมมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะทั้งหมดไม่ได้หมายความว่านั่งสมาธิได้นานจะเป็นธรรมะจะไปเห็นโน้นเห็นนี่นะนั่นคือแยกศาสนาออกจากชีวิตแต่ศาสนาในชีวิตจริงก็ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวทานข้าวไปโรงเรียนเดินทางด้วยความไม่ประมาทไม่ติดยาเสพติดไม่เสพของมึนเมาไม่เที่ยวไม่สมะเลเทเมาพัฒนาชีวิตได้เติบโตตามสมควรแก่วัยหลวงพ่อพุทธทาสได้พูดถึงเด็กดีมีศีลธรรมไว้ในคำว่าสวรรค์ของเยาวชนกล่าวไว้ชัดเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นประสบนิกรที่ดีของพระมหากษัตริย์เป็นประชาชนที่ดีพลเมืองดีของแผ่นดินและเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาศีลธรรมทั่วไปของเยาวชนขนาดนี้สวรรค์6ชั้นนี่ก็พอเลยแต่เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นประสบนิกรที่ดีของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาปัจจุบันนี้เป็นพลเมืองดีของโลกอย่างนั้นก็ไม่ติดยาไม่ติดอบายมุขก็ถือว่ายอดแล้วเราก็เรียนพระไตรปิฎกมาพอสมควรต่อไปก็ภาวนาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนกาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิ้นเทอญอาภิวาทนาสีลิสะนิจังุตตาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภะลัง
เจริญธรรมนำสุขยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมเคนดานายอมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยอมรมรวินจารุกุลสินยอมนพรัตน์บุญกอบยอมพรพันเบรดเล่ยอมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์ยอมโซเฟียสุภาพรยอมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลยอมทัตพิชาแสงสวัสดิ์ยอมประพันธ์วงพาณิชย์ยอมพยาวเจนพนัสยอมแม่สมภาพคมสันยอมพี่สาว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 ยอมกัลยาว่องทิพย์คงคายอมสุภาพรเสนีวงยอมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์ยอมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์ยอมน้อยยอมคัดเชนยอมนพรัตน์บุญกอบยอมสิวิไลสีวงใจยอมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักยอมสุรีอาภาพงออมยอมรัชพลตรีพิทยภาคายอมธนาพรชิวสุขยอมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์สมาคมคนตาบอดภาคใต้ตอนบนฝากความคิดถึงน้องๆสมาคมคนตาบอดภาคใต้ตอนบนเคยมีคุณอุปการะไปเยี่ยมไปเทศให้ฟังรู้สึกที่ช่องช้างศูนย์การศึกษาวิชาชีพของสมาคมคนตาบอดภาคใต้ท่านอาจารย์กล่าวว่าสาธุธรรมอาจารย์ผ่านเฟซบุ๊กมาวันศุกร์แสงธรรมนำวิถีเพราะพูดคิดทำด้วยรวยความดีได้อย่างนี้ดีเลิศประเสริฐแลสาธุจากกวีสีทองหายหน้าหายตาไปนานเวลคัมโฮมนะครับโยมหญิงปัญญาโยมกัลยาโยมพะเยาโยมน้อยโยมแม่สมภาพคมสันโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์โยมศิวิไลสีวงชัยโยมศิวิไลโยมโซเฟียสุภาพรร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันศึกษาพระไตรปิฎกวันนี้มีผู้มาศึกษาถึง22ท่านหลายท่านนานๆเข้ามาทีแต่ก็ยังเข้ามาขอบคุณขอบคุณและขอบคุณขอให้มีชีวิตเป็นสุขเป็นสุขและเป็นสุขทุกท่านทุกคนเทอญ